ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องที่เรียกร้องกันมานานโดยเฉพาะในช่วงโควิดผู้ใช้แรงงานก็ได้รับผลกระทบและก็เดือดร้อนจากปัญหาความเป็นอยู่ค่าครองชีพรายได้ที่ลดลงจากค่าจ้างก็ดีนะครับมีประกันสังคมเก็บเงินส่งเงินประกันสังคมมาตลอดนะครับเข้าไปเก็บไว้ในกองทุนเก็บไว้ในกองทุนนะครับแล้วไว้กเกษียณอายุ55ปีแล้วถึงจะได้บํานาญหรือบําเหน็จจากกองทุนนี้นะครับเขาก็บอกว่าในขณะที่เขาเดือดร้อนเนี่ยนะในขณะที่พวกเขาเดือดร้อนเนี่ย เงินพวกเขาที่สะสมไว้ในกองทุนแล้วก็รัฐก็เติมมาให้ในายจ้างก็เติมมาให้รวมและเป็น3ฝ่ายเนี่ยถ้ารอให้เขากเกษียณอายุ55เนี่ยบางทีเขาบอกเขาตายก่อนนะนะครับเขาอยู่ลำบากมากนะเขาขอเงินตรงนี้มาใช้ก่อนได้ไหมเนี่ยนะครับขอเงินส่วนนี้มาใช้ก่อนได้ไหมหรือขอกู้ก็ได้กู้เงินของเขาครับ ที่เขาสะสมไว้เนี่ยหากเขาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อนถ้าเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปเนี่ย750ทุกเดือนรัฐบาลก็เติมมานายจ้างก็เติมมาเนี่ยแล้วก็มีเงินอยู่ก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับในชื่อของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เขากําลังตกละกรมลาบากแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้เขาใช้เงินก้อนนี้ต่อเมื่อ,อยุห้าสิบห้าปีนะครับหรือเขากําลังเจ็บป่วยเขาจะเป็นจะต้องใช้เงินบางอย่างเนี่ยนะในการดําเนินชีวิตเนี่ยขอมาใช้ก่อนได้ไหมอ่ะเรียกร้องกันมานาน วันนี้ฝันเป็นจริงแล้วขั้นหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมคําว่าฝันเป็นจริงขั้นหนึ่งก็คืออะไรก็คือว่าวันนี้กระทรวงแรงงานโดยรัฐมนตรีสุชาติชมกลินนี่นี่ก็ <ๆ S 1> ถือว่าเขาก็ผลักดันเรื่องนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาก็ถือว่าเป็นวาระเลยนะผมคุยกับรัฐมนตรีสุชาติชมกลินเนี่ยท่านบอกว่าถ้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยตั้งใจจะผลักดันเรื่องนี้เลยแล้วก็ผลักดันสําเร็จแล้วในการนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีผ่าน ผ่านก็นำเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแก้ไขกฎหมายประกันสังคมในการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับและก็น,นี่ก็รวมถึงมาตรา39ด้วยนะแล้วก็จะทําให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมและสิ่งที่ลูกจ้างอยากจะกู้เงินจากกองทุนวันนี้บอกว่ามติคณะรัฐมนตรีรับรองให้แล้ว ไปฟังสุ้มเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงการแก้กฎหมายประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างนะครับวันนี้ประเด็นสั้พันอีกอันหนึ่งก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่สุดในครันี้ก็คือการอนุมัตยกร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการลงชีวิตของลูกจ้างประเด็นสั้พันก็คือการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้นในหลายประเด็นนะครับเสนอมาโดยกระทรวงแรงงาน เช่นการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรสิทธิประโยชน์กร,รณีทุพพลภาพเพื่อรับการคุ้มครองมากขึ้นและที่สำคัญคือขอให้สามารถนาเงินกองทุนประกันสังคมกรณีชาราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนคือขอเลือกขอคืนขอกู้หรือนําไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ทําความตกลงกับสํานักงานประกันสังคมนะครับ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนซึ่งไม่ใช่ผู้ได้รับหรือเคยรับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการปรับปรุงในประเด็นอายุของผู้มีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพจากเดิมกำหนดไว้60ปีบริบูรณ์เป็น55ปีบริบูรณ์นะครับการขยายายุข,ขั้นสูงของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างจากเดิม60ปีเป็น65ปี คั้งนี้เพื่อให้แรงงานกลุ่มสูงอายุได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคมการกําหนดให้บุการตนที่เป็นผู้รับบำนาญชราภาพาเป็นผู้ประกันหุ่นต่อไปได้และยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่พเพิ่มเติมและครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะต้องเสนอเป็นพระราชบัญญัตินะครับวันนี้ก็ผ่านการพิจารณาของคอ,งองมมไปแล้วนะครับสิ่งที่ัญนที่สุดก็คือเขามีปัญหามากก็คือเรื่องของการกู้เงินนอกระบบต่างๆเราเนี่ยใช่ไหม ความเดืดร้อนนะมีผู้ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นเยอะมากดอกเบีย้ยแพงดอกเบีย้ยสูงรายวันอะไรแบบนี้นะเราก็หาวิธีการที่ทําให้มันสามารถบริการได้นะครับครับนั้นก็เป็นการถแถลงของนายกหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงลูกจ้างทุกคนนะครับผู้ประกันตนนี่ก็10กว่าล้านคนใช่ไหมประมาณสัก2 1 12ล้านนะครับที่จะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม ผ่านมติคณะรัฐมนตรีก็สรุปอีกทีหนึ่งง่ายๆสั้นๆกระชับกระชับก็คือว่าถ้าใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็ส่งเงิน180เดือนก็คือ15ปีเข้ากับกองทุนนี้ยังไม่กเกษียณอายุจากงานยังไปต่อยังไม่ถึง55ยังส่งอยู่เนี่ยแล้ววันหนึ่งจำเป็นจะต้องใช้เงินตรงนี้มาใช้จ่ายก่อนเนี่ยก็สามารถจะกู้เงินเนี้ยได้กู้เงินกองทุนของตัวเองเนี่ย นะครับเพราะว่าเราสามารถตรวจสอบได้เนี่ยจริงๆทุกคนสามารถตรวจสอบได้ในที่นําส่งเข้าไปว่าขณะนี้เรามีเงินสะสมอยู่ในกองทุนในชื่อของเราเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่โทร1 5 0 6ประกันทังคมบอกเลขบัตรประชาชน13หลักไปเขาก็จะตอบให้ได้เลยว่าขณะนี้คุณมีเงินสะสมอยู่จํานวนเท่าไหร่และถ้าจ่ายไปแล้วครบ1้0เดือนคือ15ปีเนี่ยนะครับและจำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนนี้จําจนวนหนึ่งออกมาใช้ก่อนเนี่ยนะครับเอามาครึ่งหนึ่งหรือเอามาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอ ขอถอนออกตรงนี้มาใช้ได้นะครับขอถอนมาใช้ได้หรือเอาเอาเงินกองทุนตรงนี้ไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินก็ได้ครับแล้วก็มีสิทธิ์เลือกด้วยนะต่อไปนี้เนี่ยถ้าส่งร้อยแปเดือนคือ15ปี15ปีในเดิมก็บอกว่าจ่ายแค่จ่ายเป็นบำนานเท่านั้นแปลว่าจ่ายทีละเดือนทีละเดือน2,000ันสแล้วก็แต่แล้วแต่ว่าได้เท่าไหร่ส่งมามากน้อยเท่าไหร่ นะครับจากเดิมนี่คือถ้า180เดือนหรือ15ปีส่งมาคุณได้รับบํานาญเท่านั้นไม่มีสิทธิ์จะได้รับบําเหน็จคือเป็นเงินก้อนแต่ถ้าแก้กฎหมายนี้สําเร็จสภายกมือให้ผ่านเรียบร้อยมีผลบังคับใช้ต่อไปนี้ส่ง180เดือนบอกแม่ผมอยากได้เงินก้อนไปลงทุนต่อไปทํางานต่อนะครับก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะเอาบําเหน็จหรือบํานาญ นะครับถ้าคนเอามาใช้ก่อนหน้านั้นแล้วก็ที่เหลือก็น้อยลงก็จะได้บํานาญน้อยลงหรือได้บดําเหน็จน้อยลงก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่รัฐจัดให้คนคลอดบุตรก็ได้ประโยชน์เพิ่มเติม98วนัน90เป็น98วนันเพิ่มอีก8วนันนะครับคนที่ทุพพลภาพที่เคยได้50%ของค่าจ้างก็จะได้ถึง70%ของค่าจ้างนอนทุพพลภาพ นะครับประสบปัญหาจากการทํางานอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานและคณะรัฐมนตรีจัดให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะครับแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนนะครับฝากตรงนี้ไปอีกนิดหนึ่งก็คือการแก้ไขกฎหมายประกันนังคมเรื่องนี้เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเรื่องของความจําเป็นที่ลูกจ้างจะต้องได้เงินมาใช้จ่ายก่อนนะครับนี่หนึ่งนะครับ สองก็คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเราเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบแล้วตัวเลขณขณะนี้ผู้สูงอายุก็อยู่ที่ประมาณ12ล้านกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นการขยายนะครับการจะเป็นผู้ประกันตนจาก60ปีจบในต่อไปนี้ก็ทําได้ถึง65ปีอย่างนี้เป็นต้นให้กรอบสอบคล้องกับสถานการณ์ผมก็อยากจะฝากต่อไปด้วยอีก,อกส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะ